ลองตาได้เพื่อนฟังหน่อยเสียงมันดังไปเปล่าวะโอ้ยนี่แค่ลูกระนาดนะสวัสดีครับก็วันนี้รถเรานะเราเรือชับเรือกระตุกลิ้นเราเราจะไปที่อู่ของช่างเริงนะครับก็รถเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแหละนะวันนี้เราจะไปดูว่าเราจะทำอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจากที่เขานี่มาเขาบอกมานะครับแล้วก็นี่หัวเกียร์แบบยาว30เซนนะที่รีวิวไปตอนนั้นเราจะไปใส่แล้วก็พวงมาลัยรถผมนะครับซื้อมา 23,000 แล้วก็พวกล้ออะไรพวกนี้ของฟรีหมดนี่พวงมาลัยก็ฟรีนะได้ฟรีเน้นของฟรีนะครับรถผมอันนี้500บาทเน้นของถูกและของฟรีนะครับรถบ้านราคาถูกแต่ว่าแต่งให้เฟลมาลองดูท่อก็ฟรีผมพี่ส้มหมดเลยนะล้อก็ฟรีโอ้คือวันนี้มีรถนี่มาด้วยนะปกติขับรถกระบะก็ใส่ทุกเนินใส่ทุกหลุมอ่ะก็ไม่เคยแบบไม่เคยผ่อนไม่เคยอะไรเลยนะก็ใส่อย่างเดียวเพราะมันกระบะยกสูงนะครับแต่ว่าคราวเนี้ยรถมันเตี้ยจับเลยนะพวกก็มีความรู้สึกว่ากลัวกลัวเล็กน้อยประมาณเล็กน้อยว่ามันจะขับยังไงขับไหวไหมก็เดี๋ยวให้พี่หมีประกบหลังตอนกลับมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อู่ช่างเริงนะครับจัดหนักยังสดนะยังสดนี่มาเจอรถผมแล้วหลังจากที่ซื้อมาแล้วก็เอาวิ่งมาที่อู่นี้เลยนะครับนี่ดูท่อ อย่างอ่ะยังปั่นก็นี่ครับเราอันนี้ลงใน Facebook นะอย่างที่เห็นที่รู้กันแล้วก็อันนี้ก็กล้องตัวที่ถ่ายอยู่นี่ก็จะเป็นลงใน YouTube นะครับก็ฝากติดตามใน YouTube ด้วยแล้วก็มี YouTube Channel นะครับเสิร์ชวิจัยฝุ่นได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาช่างปาร์กกันดูซิว่าเขาทำอะไรกันนี่ช่างปาร์กครับสวัสดีครับนี่เจอกันบ่อยนะเราอะบ่อยเจอทุกวันแล้วไม่เจอกันละอุ้ยโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับทำไมทำงี้สบายใจไปนี่เอาหัวเกียร์มาให้เปลี่ยนด้วยจริงๆอันนี้ยูโดหรือได้ใช้ไปเออแล้วก็มีพวงมาลัยด้วยนะแต่พวงมาลัยพวงมาลัยจะเปลี่ยนไหมต้องให้น้องไปซื้อต้องไปซื้อคอครับไปซื้อไปได้ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนต้องถอดแล้วก็เอาไปเทียบรถมันไม่เหมือนชาวบ้านเขานี่เราจะมาเปลี่ยนหัวเกียร์หัวเกียร์นี่ที่เรารีวิวไปซื้อมาจากลาซาด้าลาซาด้าใช่500ตอนเล่นของถูกนะตอนเล่นของแพงจริงๆรถผมทำอะไรไปบ้างครับทำก็มีทำช่วงล่างครับจัดทรงโช๊คสตาร์ทเปลี่ยนเสริมอะแดปเตอร์เปลี่ยนล้อทำเดินท่อไอเสียแล้วก็ลูกปืนล้อหน้าทำแอร์ใช่คันนี้มาไม่มีแอร์มีแต่แอร์ไม่เย็นนะ นั่งเยอะมาเลยแบบสิงห์บุรีร้อยครับเดี๋ยวลองสตาร์ทให้เพื่อนๆฟังหน่อยได้ไหมอีกแล้วค่อนข้างจะมีอะไรหลุดเยอะนะครับรถคันนี้ไปเลยไม่กลับต้องกลับรถป่ะดับทางไหนอ่ะมันจะต้องมีกันบ้างไงเดี๋ยวมันดังไปเปล่าวะกลับรถตรงไหนอ่ะ
ลูกระนาดนะลูกระนาดแบบไม่สูงมากนี่น่าจะได้ได้ปะเออเดี๋ยวยังไม่ถึงไหนเดี๋ยวต้องไปลากออกมาไม่ต้องเฉียงแล้วลมเนี้ยเฉียงไม่อยู่อ่ะขึ้นตรงก็ไม่ได้ขึ้นเสียงก็ไม่รอดมันจะสุดแล้วอ่ะเสียงแม่งโคตรแบบโคตรเอาชาวบ้านก็เลยว่ะจะโดนป้าข้างบ้านด่าแน่เลยอ่ะขับมาเข้าบ้านโอเคสนุกสนานเพลิดเพลินนะเสียงค่อนข้างจะดังหนวกหูชาวบ้านเขาจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเปลี่ยนพวงมาลัยได้หรือเปล่านะถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เดี๋ยวกลับบ้านแบบนั้นโอเคได้เห็นหน้าผมมั้ยเนี่ยเห็นดีเห็นบ้างเห็นแขนบ้างตามกิมบอนล่ะน้ำมอลมกับโชมสั่งมอลมออกมอลมคือถุงลมใช่ไหมถุงลมมันต่างกับตัวโช๊คไงคือเราโช๊คออกกับสปริงออกไม่ครับก็ใช้โช๊คเหมือนเดิมครับมีโช๊คถุงลมคือระบบสปริงอ๋อคือเอาสปริงออกโช๊คยังอยู่ใช่เพื่อที่จะได้ตอนกดให้มันลงให้มันได้เพราะว่าโช๊คเป็นน้ำมันใช่ไหมสปริงมันจะมีค่าโอเคใช่ครับใช่เราใช้ถุงลมในการควบคุมเอาแล้วข้างหน้ามันอ่ะข้างหน้ามันก็มีสปริงข้างหน้าก็เอาสปริงออกครับใช้ถุงลมอ่ะอ๋อก็เหลือแค่โช๊คอย่างเดียว4ต้นแล้วก็เอาถุงลมไปใส่แทนสปริงใช่ครับทีนี้ก็จะปรับได้เลยได้มันก็จะมีพวกข้าวสายไฟท่อใช่ป่ะเดินท่อใช่ระบบวาล์วถังปั๊มลมพวกนั้นแต่ผมบอกเลยว่าให้จบที่8วาล์วถ้าเกิดสำหรับรถเบนซ์นานไหมอยู่นานไหมการใช้งานก่อนมันจะมีอะไรรั่วไหมก็คือระบบถุงลมมันก็ดูแลรักษากันไปอ่ะแหละแต่ว่า6เดือน1ปี2ปีแรกมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนอกจากอาจจะเป็นวาล์วค้างบ้างวาล์วซึมบ้างหรืออาจจะสายลมมีปัญหาบ้างนิดๆหน่อยๆก็คือของพวกนี้เซอร์วิสตัวเองได้เราเซอร์วิสได้ไม่ได้ยากแล้วก็ประกันอะไรเขามีอยู่แล้วเขามานั่งกินเบียร์กับช่างว่างั้นเถอะต้องแวะเข้ามา ต้องแวะเข้ามาแต่ก็แต่ข้างหน้าก็ยังอยู่แล้วมันหายเยอะยังแล้วมันไม่เปลี่ยนเลยอ่ะไม่รู้เรื่องถามพี่แบงค์อ้าวถ้างั้นอ่ะก็จริงๆก็เปลี่ยนเลยก็ได้อ๋อดีใช่มันเล่นไปก็เดี๋ยวค่อยวิ่งมาเราเยอะผมดูแล้วไม่มีปัญหานิดๆหน่อยๆไม่เยอะเลยโหพี่เขาบอกว่าเยอะผมไม่เห็นว่าเยอะพี่ใครบอกร้านท่อตอนเขายกท้ายยกนะได้ท้องดูเยอะบอกดูนี่มันสะสมมา40ปีแล้วเราก็เปิดดูแล้วนะเมื่อกี้ตอนที่ก่อนซื้อมันก็ไม่มีเยิ้มนะใช่นี่ครับดูเครื่องครับเป็นเครื่อง Skyline 535แบตใหม่กิ๊ฟแล้วก็เพิ่งเปิดญี่ปุ่นมาเลยเปิดญี่ปุ่นมาเมื่อวานมโน นี่ก็เปิดก็เปิดข้างหน้าแล้วก็แคส DJ นะครับแต่ DJ ลองดิเฮ้ยเมียร้อนนี่อ่ะ DJ เกือบร้อนเอายังไงล่ะยังไงล่ะวันนี้ยังไงล่ะเอาเลยป่ะฮะเอาเลยป่ะยาแล้วจะเปิดจะเปิดนะนี่เพื่อนผมเพื่อนผมแหกง่ายแหกนะไม่รู้ป่ะไปลองกันมั้ยเอ้าแล้วมอไซค์รอมอไซค์อยู่นั่นไงขายมาแล้วมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันนะครับถนนที่ไม่เคยลองนะอันนี้ครั้งแรกแบบว่าในการขับรถคันนี้นะฮะได้ออกถนนนะครับเดี๋ยวช่างปลาจะพาไปเ
ถเราเองได้ไหมใช่ได้ใช่หรอรถก็ขันง่ายๆเอฟร้อยตอนนี้ก็จะวอยวายกว่าเดิมหน่อยนะครับพอพิชันจากลั่นวันนี้ออกข้างคนขับไปเลยพอแล้วเฮ้ยเอี้ยเออได้ว่ะได้ดิตองมันสามารถได้เป้มจะนั่งไงวะคือปีกดิให้มันเป็นชโนวีเอาหัววีไว้ที่นั่นดิเอาหัววีไว้เออนั่นแหละครับเออนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละล็อกนั่นแหละต้องเดี๋ยวรถมันจะเป็นรอยไหมอ่ะไม่เป็นก็ขอวิจัยรถหน่อยแล้วก็เหนียวขึ้นมาหน่อยหาอะไรปิดตรงเนี้ยเพราะงั้นเดี๋ยวเข้าเกียร์ไม่ได้เนี่ยว้าวคิดว่าเสียงมีแปดป่ะเสียงมีแปดวีแปดวีแปดนี่มันก็เรียบร้อยเรียบร้อยใช่เจ้าของเก่ารู้สึกว่าจะชอบสีเขียวมากเลยนะชุดแต่งก็จะแต้มด้วยสีเขียวหมดเลยเขียวเขียวขาวเขียวขาวเออสังเกตดีๆเนี่ยตรงอะไรจะเป็นสีเขียวหมดเลยแบงค์ฝากไปถึงปั๊มน้ำมันอ่ะผมเพิ่งเติมแบบเมื่อวาน500อันไหนวะอันไหนคืออันไหนน้ำมันไม่มีไม่ใช่อันนี้ใช้ของกุญแจเดิมตอนนั้นมันยังไม่มีครับไม่ใช่ผมบอกว่าน้ำมันน่ะผมเพิ่งเติมไปเมื่อวาน500แต่ว่าวันนี้ฝากไปเติมลมหน่อยขอเติมลมเติมลม4ล้อเลยล้อละ40อ๋อ40เลยเหรอ40มันต้องเติมแข็งทำไมต้องเติมแข็งเติมแข็งด้วยเหรอมันยางมันแก้มเตี้ยเราต้องรุดด้วยเหรอยางมันแจ่มเตี้ยเลยก็ต้องเติมแข็งหน่อยเพราะงั้นมันก็เด้งต้องใส่ออโต้ลูปเปล่าอ่ะใส่ตรงไหนดีอ่ะเอาแล้วอย่างพวก V off พวกนั้นเติมเท่าไหร่อ่ะอยากรู้มันผมเติม55ครับว้าเลยเหรอทำไมอ่ะล้อผม10นิ้วครึ่งอ๋อล้อมันใหญ่กว่าปกติเหรอล้อใหญ่กว่าปกติล้อชุดนั้นน่ะมันคัสตอมมาจากล้อ8วงมารวมกันมาเชื่อมรวมกันจริงเหรอใช่มีสตอรี่เลย8วงมาเชื่อมรวมกันเพื่อที่จะใส่ยางนี้ก็ซื้อล้อมา2ชุดอ่ะ2ชุดแล้วก็เอา2วงมารวมกัน2วงมารวมกันเป็นล้อชุดเดียวเออนี่ก็เลยงงเอ๊ะนี่แหละล้อมันก็มีสตอรี่ของมันไม่ให้อยู่ดีไปหยิบใส่ได้เลยนะใช่มั่วซั่วนะใช่อ่ะจริงๆก็มั่วแหละไม่มั่วดิมีคอนเซ็ปต์ของมันอยู่ตอนนั้นเป็นเราที่มีสตอรี่ที่สุดแล้วสำหรับผมอ่ะมีประวัติมีประวัติเมียจะไม่นั่งอยู่แล้วมีประวัติประวัติเยอะวงอันนึงแล้วก็ตรงกลางอันนึงใช่แล้วก็มาเชื่อมติดกันใช่8วง2ชุด2ชุดมารวมกันลองดูดิเราไปดูรอยต่อเดี๋ยวที่รอยต่อดูเห็นรอยต่อปะนี่ไหมใช่ไหมใช่นี่อ๋อนี่คือรอยต่อมานี่คือรอยต่อล้อว่าล้อต่อมาแล้วสมรรถนะมันได้ป่าวผมใช้อย่างนี้มา4ปีแล้วพี่4 5ปีแล้วที่4ปี3 4ปีล้อชุดเนี้ยไม่เคยมีปัญหาอ๋อคือโปรเจกต์ดีเนี่ยหน้ามันประมาณนี้เท่านี้ใช่แล้วเราก็ซื้อมาอีกชุดนึงที่ออฟเซตใหญ่ๆใช่เป็นล้อสกายไลน์เอาหลังล้อสกายไลน์มาต่อเอาหลังล้อมาพาแล้วก็เอามาเชื่อมกับไอ้โปรเจกต์ดีนี้โอ้ยล้อทำแบบนี้วิ่งได้เกิน60ล้อลองดูป่ะล่ะยังปั่นยังปั่นยังปั่นก็ไม่ยอมด้วยนะไม่ยอมด้วยนะไม่ยอมด้วยได้ไม่ถึง104ผมทำฟรีเลยรถอ่ะปล่อยลมได้ปล่อยลมได้ปล่อยลมได้ดึงสายอะไรออกหน่อย
ปแล้วเจอกันเจอกันพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมก็บอกว่าอูนี้บอกว่ามีประกันด้วยนะทุกอย่างที่ทำไปมีประกันด้วย3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงเราจะเลยเกตซอยไปหมดแล้วโอ้โหใจดีจังบ้านอูนี้บ้านมิสูบ้านมิสูนี่บ้านมิสูพ่อกับบ้านมิสูนะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านครับเราจะกลับแบบสุภาพชนหน่อยคือเราเอาพ่อไปเลยแต่ก็เสียงมันจะลั่นๆหน่อยกลับพร้อมซูมจอแชนเนลวีมาให้กูไหมอันนี้เอาไปอย่างนี้ได้ลองดูอ่ะแล้วแต่ลองดูเชนวีเชนวีใส่เชนวีไทยแลนด์เคไปแล้วครับป้าขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคตอนนี้นะเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับโดยครับรถกระทรวงเรากับกันราชาปวดแก้วหูมากจะพักบอกไม่ดังดังสุดๆปัก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 เลยฮะก็เรามาถึงแล้วเพื่อความปลอดภัยนะเสียงสูงรถติดหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคเรามาดูกันนะว่าต่อไปเราจะทำอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้ต่อไปนะครับจะสร้างความฮาได้มากแค่ไหนเราติดตามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ